สราศีเจ้าภาพเตรียมรับมือดาวมฤตยูยกย้ยายครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของดาวมฤตยูที่ยกยายนะครับเรามีกัน หลายคลิปนะครับในซีรีส์นี้นะครับในซีรีส์นี้ก็จะมีทั้งหมดหกคลิปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสี่ราศีนะที่พ้นเคราะห์ดวงชะตาพลิกฟื้นนะครับหลังจากดาวมันจะย้ายราศีก็จะมี4ราศีที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะมีราศีที่แยกออกมาเป็นหมวดหมู่นะครับคัดไว้สาหรับราศีที่มีการพยากรณ์ ที่คล้ายคลึงกันนะครับมีเรื่องราวที่พบเจอคล้ายคลึงกันนะครับในซีรีส์นี้ก็จะมีทั้งหมด6คลิปนะครับในส่วนคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปที่อัดเป็นคลิปสุดท้ายของดาวมฤตยูนี้นะครับเพราะเหลืออยู่2ราศีนะครับสราศีที่ถือว่าเป็นเจ้าภาพครับในการต้อนรับดาวมฤตยูย้ายราศีแน่นอนนะครับผมกำลังพูดถึงราศีพฤษภแล้วก็ ราศีพิจิกครับราศีพฤศภนะครับรวมไปถึงลัคนาราศีพฤษภด้วยแล้วก็ราศีพิจิกรวมถึงลัคนาราศีพิจิกด้วยในคลิปนี้ท่านสามารถที่จะรับชมเนี่ยทั้งราศีแล้วก็ลัคนาราศีเลยนะครับไม่ว่าท่านจะมีราศีเป็นราศีพฤศภหรือว่าผูกลัคนากําเนิดได้ลัคนาพฤศภนะครับอย่างหมอแม่เนี่ยก็ลัคนาพฤศภนะครับท่านก็สามารถที่จะดูได้ทั้งคู่นะครับ หรือว่าท่านราศีพิจิกหรือแม้ทั้งถ้าเป็นราศีอื่นแต่ผูกลัคนาได้พิจิกก็ดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับมีผลทั้งลัคนามีผลทั้งราศีเกิดนะครับอ่ะเรามาพูดถึงนะครับในรอบที่ดำมรตยูเนี่ยมรตยูเนี่ยย้ายราศีในรอบแรกก็คือ วันที่7กรกาฎาคม,มานะครับย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับแล้วก็จะอยู่ราศีพฤษภนะครับไปประมาณ5เดือนนะครับหลังจากนั้น1ธันวาคมเนี่ยจะมีการเดินถอยหลังย้ายเข้าไปทับลัคนาราศีเมษนะครับเป็นเวลาประมาณ3เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะย้ายจากราศีเมษเนี่นนย,ย,ยนะครับวันที่8มีนาคมย้ายมาทับลัคนาราศีพฤษภนะครับคร <uğ sü S 2> <rias> าวนี้ก็อยู่ยาว7ปีนะครับอยู่ยาว7ปีนะครับก็ เดี๋ยวขอพูดถึงราศีและลัคนาราศีพฤษภก่อนนะครับเอ่อพฤษภเนี่ยถ้านับตามรอบวันเกิดนะครับคือผู้ที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมนะครับไปจนถึง13มิถุนายนนะครับหรือผู้ที่เกิดนะครับเอ่อเรียกว่าผูกลัคนาแล้วเนี่ยได้ลัคนาราศีพฤษภนะครับอย่างตัวหมอแม่เองก็ลัคนาพฤษภนะครับหมอแม่ราศีกันแต่ว่าลัคนาพฤษภนะครับใครยังไม่ทราบลัคนาเนี่ยสามารถที่จะเอ่อเซิร์ชนะครับคลิกค้นหา ในช่องของหมอแม่ยนเนี่ยก็จะมีการ <c oughs> วิธีการผูกลัคนาง่ายๆด้วยตัวคนเองนะครับก็มีการเข้าโปรแกรมไปผูกก็ง่ายๆมากนะครับทำได้ด้วยตนเองนะครับก็จะได้รู้ลัคนากำเนิดกันเนาะสำหรับผู้ศพเนี่ยนะครับเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตต้องต้องบอกเห็นนะครับถือเป็นเ้าภาพเลยนะครับเพราะว่าในโหราศาสตร์เนี่ยดวงดาวจะมีอิทธิพลกับเรามากๆเนี่ยนะครับ ก็จะมีเกณฑ์อยู่4อย่างก็คือกลุมเลงโยกตรีโกณน,นะครับกุมก็คือทับหรือว่าดาวดวงนั้นเนี่ยมาอยู่ในราศีของเราเลยเขาเรียกว่ากุมหรือทับนะครับเลงก็คือดาวดวงนั้นเนี่ยมาอยู่ในเรือนตรงข้ามนะครับฮะเรือนตรงข้ามก็คืออย่างกรณีที่ราศีพฤษภเนี่ยก็จะถูกดาวฤตยูทับใช่ไหมครับดาวมฤตยูก็จะเลงกับราศีพิจิก ครับอ่าในมุมตั้งฉากเอในมุมมุมที่เล็งกันนะครับก็จะเล็งราศีพิจิกนะครับอ่าโยกก็คือเป็น3เป็น3แก่ลัคนาตรีโกนคือเป็น5แก่ลัคนานะครับคือเกณฑ์เอ่อสอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าดาวจะมีอิทธิพลต่อชาวราศีนั้นๆนะครับเพราะนั้นแน่นอนดามรมยตยูยกย,าย้ายครั้งนี้มีผลต่อราศีพิมบมากที่สุด นะรวมถึงลัคนา,าราศีพฤษภเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับราศีนี่ยังไม่เท่าไหร่ลัคนาเนี่ยนะโดนเต็มเ็มนะครับหมอแมนนะครับเป็นคนลัคนาพฤ,ฤษภนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังจิตตกว่าโอ้โหตายแน่เลยเออบางคนเนี่ยบน่นพลาหูเพิ่งย้ายออกไปคราวนี้มรดยูมา,มาอีกแล้วเอออะไรเนี่ยขาอซ้ำํำซัดหรือเปล่านะครับ ก่อนทีะไปตัดสินว่ามันแย่มาเลยนะครับลองฟังหมอแมนดูก่อนนะลองฟังหมอแมนดูก่อนนะครับลัคนาราศีพฤษภครับสิ่งที่จะเจอคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตครับต้องบอกว่าครั้งใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะราศีพฤษภเนี่ยไม่ได้โดนดาวมฤตยูทับมาเนี่ยนะครับ84ปีนะครับ84ปีนะครับว่าดาวเนี่ยมันบนแะ ทีละ7ปี7ปี7ปีราศีละ,ละ7ปีนะครับนี่คือ,อ,อการโดนมือยูทับเนี่ยแต่ละราศีเนี่ยก็จะโดน7ปีนะครับพฤ่อเนี่ยจะโดนนับตั้งแต่เจ็ดกรกฎาคมเนี่ยนะครับโดนยาวไปเจ็ดปีถึงบอกว่าก่อนหน้านี้เพื่อศพถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก็ตามที่คุณคิดว่ามันใหญ่แล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชีวิตแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออะไรต่างเนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันใหญ่แล้วเนี่ย มันมีใหญ่กว่านี้ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านี้ครับเพราะว่าดาวมริตยูเนี่ยมาทับคุณเนี่ยเออมาทับคุณนะครับขึ้นอยู่กับดวงตาดวงชะตาส่วนดวงแต่ละบุคคลด้วยนะเพราะบ,บางคนบอกว่าเอออาจจะมีราศีพะสบก็จริงแต่เป็นลัคนาอื่นหรืออาจจะมีลัคนาพะสบก็จริงแต่เป็นราศีอื่นก็อาจจะมีโดนมรตยูมาบ้างแล้วนึกออกไหมเออนะครับยิ่งถ้าเกิดใครแบบแจ็คพอตเลยก็คือว่าคุณ เออมีราศีเมษและลัคนาพุธศพหรือว่าเป็นราศีพุธศพลัคนาเมษอะไรอย่างเงี้ยมันจะโดนมันจะอยู่แบบซ้อนกันเลยอ่ะบวกเป็น14ปีอ่ะอันนั้นก็หนักหน่อยนะครับอ่ะแต่ในกรณีนี้ลัคนาราศีพุธศพนะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในในชีวิตนะครับเรื่องอะไรบ้างมีหลายเรื่องนะครับเพราะว่ามันจะอยู่อยู่ในบ้านของคุณเลยนะครับมันจะอยู่เป็นธาตุลมเพราะนั้น อะไรต่างๆหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ค่อยนิ่งครับอาจจะไม่ค่อยนิ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณทําธุรกิจถ้าคุณมีสินค้าสักอย่างหนึ่งนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงสินค้านั้นมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนามีการ develop นะครับมีการปรับปรุงพัฒนาสินค้าตัวน,นั้นอยู่เสมอนะครับแล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับอยากจะโฟกัสไปเลยก็คือพยายามทําให้ธุรกิจของคุณหรือสินค้าของคุณนะครับไปอยู่ในเส้นทางของโซเชียลมีเดีย ไปอยู่เส้นทางของต่างประเทศมีการนําเข้าส่งออกมีลูกค้าที่เป็นต่างชาตินะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับสินค้าของคุณนะครับคที่จะขายผ่านโซเชียลมีเดียครับขายหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าคุณขายหน้าร้านคุณก็อาจจะทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียครับนะครับ,นะค,รบคือให้มีเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในงานในธุรกิจของคุณให้มากที่สุดนะครับ อันนี้เป็นการที่เขาเรียกว่าล้อไปกับดวงดาวนะล้อไปกับดวงดาวน้ําเชี่ยวอยาเอาเรือไปขวางเพราะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ากระแสของดาวมฤตยูเนี่ยมันรุนแรงนะครับกระแสของดาวมฤตยูีคือการเปลี่ยนแปลงนะการไม่ไม่หยุดนิ่งนะครับการไม่อยู่กับที่ดาวมฤตยูเนี่ยเป็นธาตุลมไม่อยู่กับที่นะ,ะเพราะนั้นต้องปรับเปลี่ยนเรื่อยๆต้องไปแบบรวดเร็วนะครับออนไลน์คือสิ่งที่รวดเร็วออนไลน์คือสิ่งที่รวดเร็วครับบางทีเนี่ย โอ้โหคนทําออนไลน์จะรู้นะครับถ้าทําออนไลน์แบบติดติดตลาดแล้วเนี่ยโอ้โหโพสต์ไปทีนึงเนี่ยโอ้โหคนเข้าถึงเยอะนะครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับคนรวยก็รวยเร็วเพราะออนไลน์เห็นไหมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ดับเร็วก็ดับเพราะออนไลน์เหมือนกัน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําตัวให้ดีตรงเนี้ยมันเป็นเ,เหมือนกับสิ่งที่เราสะท้อนตัวเรานะครับว่าพอดาวเห็นการเปลี่ยนแปลงเข้ามาทับแล้วเนี่ยนะครับดาวมริตตยูเนี่ยไม่มีหางเสือต้องบอกงี้ เมื่อจะอยู่ไม่มีหางเสือมันขึ้นอยู่กับว่าดาวกเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาอยู่ในบ้านแล้วแต่คุณจะทําให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีหรือทิศทางที่ไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับขึ้นอยู่กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเปรียบเสมือนดวงดาวเนี่ยคอยที่จะมาจับผิดเราะเราก็ต้องทําตัวให้ดีครับทําตัวให้ดีครับไปในทิศทางที่ดีไปในทิศทางที่มันจะนําพาความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิต นะครับไปทางที่ถูกที่ควรนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเราเป็นหางเสือให้กับตัวเราเองนะครับเรารู้แล้วนี่ว่าดาวรฤตัสเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับต่างประเทศครับเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์โซเชียลครับเกี่ยวกับการเจ็บป่วยความเป็นความตายเพราะนั้นถ้าเกิดใครทำธุรกิจหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับ การเจ็บป่วยความเป็นความตาย,ยไม่ต้องกลัวนะครับใครเป็นคุณหมอรักษาคนไข้ดาวมอรยูทับลัคนาคุณคุณจะลูกค้าเยอะคุณจะลูกค้าเยอะนะครับใครเป็นหมอผ่าตัดหมอสัญญาสัญญกรรมสัญญาแพทย์คุณจะลูกค้าเยอะครับรเผลผอมีลูกค้าจากต่างชาติมาอีกหรือว่าตัวคุณเองได้ไปทํางานต่างชาติต่างต่างประเทศนะครับมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรม สูงครับแล้วก็ถ้าคุณํำธุรกิจนะครับมีโอกาสที่ธุรกิจของคุณหรือสินค้าของคุณเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศสูงครับใช่ไหมครับแล้วก็พยายามทําการตลาดออนไลน์ให้เยอะๆให้มันให้มันออสอดคล้องนะครับให้ธุรกิจของคุณสอดคล้องกับดวงดาวนะเออให้ไปตามน้ำซะเท่านั้นเองครับการแก้ไขตรงนี้นะครับเพียงว่ามันอาจจะต้อง คอยที่โฟกัสตรงนี้ไปตลอดระยะยาว7ปีเพราะดาวบริวเขยู่นานนะครับในขณะเดียวกันครับสิ่งที่อยากจะเตือนจริงๆพุทธศคือเรื่องของสุขภาพมากกว่านะครับสุขภาพครับการเจ็บป่วยครับนะเพราะว่าดาวบเนี่ยคือดาวแห่งการเจ็บป่วยนะครับพุทธเองต้องระมัดระวังสุขภาพครับโดยเฉพาะสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคอนะครับการเป็นหวัดหรือว่าระบบลำไส้ นะครับระบบลำไส้ระบบขับถ่ายต่างๆหรือแม้กระทั่งจุดเพศนะครับระบบสืบพันธุ์นะคุณอาจจะต้องหาหมออาจจะต้องกินยาบำรุงอาจจะต้องหาอาหารเสริมในการที่จะบำรุงพวกนี้นะครับเรื่องของสุขภาพครับนะไม่ต้องกลัวครับ <c oughs> ทุกอย่างมันเป็นไปโดยธรรมชาติเพียงแค่ว่าเรารู้ทางหนงทีไล่นะครับถ้าคุณจะกลัวว่าสมมติว่าคือดาวประจำตัวของผู้ศพเนี่ยเขาเป็นดาวศุกร์ ดาวศุกร์เนี่ยเกี่ยวเรื่องของลำไส้คอนะครับระบบสืบพันธุ์ระบบทางเพศทุกอย่างเพนะราะฉะนั้นคุณรู้แล้วดาวบริยูเนีย์เป็นดาวการเจ็บป่วยพอมาทับเนี่ยในเรือนของดาวศุกร์เนี่ยมันจะเกิดการเจ็บป่วยนะครับเรื่องธรรมดาเนาะเป็นเรื่องธรรมดานะครับจะมากจะน้อยจะหนักจะเบาขึ้นอยู่กับดวงส่วนตัวของคุณแต่ละปีไม่เท่ากันนะครับแต่ข้อดีเนี่ยข้อหนึ่งอะกี่ยเรียกว่าพืชศพเนี่ยเหมือน ช่วงนี้ก็ยังมีบุญมากๆเพราะว่าอะไรไหมคุณมีดาวพระราบดีเป็น11แก่ลัคณาอยู่ตอนนี้เป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระหัสตรงนี้ครับก็จะช่วยในในช่วงที่มฤตจะอยู่ย้ายแรกๆเนี่ยดาวพระหัสจะช่วยคุ้มโทษคุ้มภัยอ่ะนะครับไม่ให้เหตุการณ์อะไรมันหนักจนเกินไปนะครับก็มาแบบซอฟต์อยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้ ะครับส่วนปีหน้าพอมดเตยูย้ายมาทับอีกรอบหนึ่งคือ8มีนาคมเนี่ยนะครับแล้วพอประมาณ30มีนาคมนะถ้าจะไม่ผิดหรือไม่ก็ช่วงต้นเดือนเมษายนดาวพฤหัสเนี่ยจะยกเข้าเป็นวินาศนะครับช่วงนั้นก็อาจจะต้องหาวิธีรับมือกันนิดนึงมันเป็นเรื่องของปีหน้านะครับต้องหาวิธีรับมือกันนิดนึงนะมันมีอยู่แล้วแหละวิธีรับมือนะครับแต่ช่วงปีนี้ก็ถือว่าโชคดีนะว่า พอมดลยูย้ายคุณยังมีดาวพระนัเนั่ยคุ้มโทษคุ้มภัยอยู่นะครับก็ถือว่าผ่อนหนักเป็นเบาได้เยอะอ่ะเพราะนั้นเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามดลยูคืออะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ทําตัวให้มันถูกกับดาวซะทาตัวให้มันถูกกับดาวซะนะครับมดลยูคือการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการทํางานเปลี่ยนแปลงช่องทางในการทํางานนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในงานของคุณ นะครับถ้าใครทํางานที่เป็นบริษัทเนี่ยคุณอาจจะโฟกัสไปเลยว่าไปหาบริษัทที่เป็นต่างชาตินะครับอ่าบริษัทเป็นในเครือ,อ,อที่มาจากประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเยอรมันได้หมดนะครับขอให้มันเป็นต่างประเทศนะอาจจะเป็นโรงงานหรือบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยนะแต่ว่าบริษัทแม่หรือเจ้าของอะไรเงี้ยนะครับเป็นต่างชาติอย่างเงี้ยก็ได้ครับเป็นการแก้เคล็ด ไปในตัวแล้วก็การแก้เคสเนี่ยคุณไม่ต้องไปหวังว่าแก้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันต้องแก้หลายๆอย่าง,างเช่นมว่าคุณไปทํางานที่เป็นบริษัทต่างชาติแล้วเนี่ยะนะครับคุณอาจจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับหาลูกค้าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือทำอองานทําธุรกิจที่มันเกี่ยวกับออนไลน์เพิ่มเข้าไปนะครับก็เป็นการทําให้มันเหมาะกับดวงดาว ทั้งงานประจําทั้งงานออนไลน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราศีพฤษภเองนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรับครอบนะครับต้องมีสติในการที่จะเฝ้าระวังที่จะรับมือครับกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพาการเปลี่ยนแปลงนั้นมีเข้ามาแน่นอนครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้รับปรับแก้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวครับถ้าเกิดเรารู้ เขาเรียกว่ารู้เขารู้เราอะลบร้อยครั้งกัชนะร้อยครั้งนะครับนะค็คิดว่าอย่างชาวราศีเมษหลายๆคนที่เขาถูกมันจะอยู่ทับมา7ปีนะครับเขาก็ยังอยู่รอดปลอดภัยมาได้ถึงแม้จะเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานามากมายนะครับแต่ก็สามารถที่จะรอดพ้นการเปลี่ยนแปลงนั้นมาได้เพวัะนั้นราศีพฤษภก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับอีกราศีนึงครับ ก็คือราศีและลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะครับราศีพิจิกเนี่ยถ้านับตามวันเกิดน,นะครับก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนนะครับไปจนถึง15ธันวาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วนะครับได้ลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะครับพิจิกเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้น,นะครับเปีก่อนหน,น้านี้มันเหมือนกับว่ามันมีความชีวิตเนี่ย มันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมันเป็นขั้นเป็นตอนมันอาจจะไม่มีอะไรที่หวือหวาหรือเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนชัดเจนหรือว่าแบบมีนัยยะเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมีหรอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแบบเป็นตามระดับขั้นนะครับตามสเต็ปของชีวิตนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เองเนี่ยพิจิกเนี่ยดาวมฤตยูอ,อยู่ในเรือนอรินะครับเพราะนั้นการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรแบบหวือหวานะครับเปลี่ยนแบบขึ้นสุดลงสุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะมี นะครับก็ここจะเป็นลักษณะาการใช้ชีวิตตามคันลองตามสเต็ปของชีวิตนะครับแต่คราวน,นี้นะครับเมื่อ,อ ى, เดืดอนเจ็ดกรกฎาคมปุ๊บเนี่ยดาดวพฤตยุยกย้ายเข้าเร็งดวงชะตานะครับเข้าสู่เรือนคู่ <c oughs> นะครับพิจิกบอกว่า โอ้โหราหูเพิ่งย้ายออกไปบางคนบอกความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาอีกแล้วอันนี้เป็นคําโบราณนะครับหมอแมนไม่ได้ใช้คำคำหยาบคาไม่สุภาพนะก็ถือเป็นคําโบราณนะครับบางคนบอกว่าะราหูย้ายออกไปนะครับอย่างหมอแมนบอกแล้วว่าราหูเนี่ยราศีอื่นอาจจะกลัวนะครับแต่ว่าราศีพิจิกแล้วไม่ต้องกลัวราหูช่วงที่เขาเล็งดวงชะตานะครับราหูเล็งราศีพิจิกได้กีตเก์นะครับก็เนเกณฑ์ เกณฑ์องค์เกณฑ์ที่ได้ผลดีนะให้ผลดีสําหรับราศีประเภทราศีมาแมลงนะครับก็คือ,อแมงป่องนี่แหละพี่จินะ๋งในโหราศาสตร์บอกราศีมาแมลงนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยมันก็เกิดการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาลลอกหนึ่งเหมือนกันช่วงประมาณสักปีที่แล้วนะครับแล้วก็มารา,ราหูย้ายออกนี่เมื่อกันยายนปีที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มนิ่งๆขึ้นนะหมายถึงว่าจังหวะจากคนในชีวิตมันก็เริ่มที่จะจับต้นชนปลายอะไรได้บ้างนะครับ มาคราวนี้นะครับมันก็จเจอกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงแล้วคราวนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลนะครับสืบเนื่องยาวไปเปีสําหรับ,บราศีพิจิกและในระยะ7ปีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของคู่ครอง,องคนรักนะครับหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วพอ พอได้ยินคาว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวคู่เนี่ยมันจะคิดเป็นในเรื่องรายก่อนใช่ไหมครับว่าเออจะต้องอาจจะมีเลิกรากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงสถานะอะไรอย่างนี้นะครับสถานภาพซึ่งก็ต้องบอกว่าในเกณฑ์โหราศาสตร์นะครับหมอแมนก็จะทายแบบไม่ไม่อวยแล้วกันทายแบบไม่อวยนะก็ทายแบบตรงไปตรงมานะมันจะอยู่เข้าเดือนคู่ครับแน่นอนครับมันก็มี เปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะเกิดการปรับเปลี่ยน,นเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับชีวิตคู่นะหรือแฟนนะแล้วแต่นะครับว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะครับถ้าเกิดคุณยังโสดอยู่นะครับคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากโสดไปเป็นการมีคู่นะครับหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากการที่มีคู่อยู่ นะครับมีคู่แบบเ,เขาเรียกว่าเป็นสามีภรรยากันอาจจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสถานภาพนะครับกลายเป็นคนโสดก็ได้นะครับสำหรับใครที่แบบสมมติว่าคู่ไหนที่ความสัมพันธ์มันเราหองระแ่งมัน,ม,นมันไม่ค่อยที่จะแน่นแฟนนะครับตรงนี้อาจจะเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะครับก็มีการ ปรับเล,เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการแก้เคล็ดในทางพฤติณรยานะครับเช่นถ้าเกิดคู่สามีภรรยากันถ้าอยู่บ้านเดียวกันนอนห้องเดียวกันเนี่ยนะครับในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ผมแนาน้อบอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับคุณอาจจะลองแยกห้องนอนกันบ้างนะครับในบางคืนอาจจะมีห้องที่สําหรับแยกกันเป็นห้องส่วนตัวนะครับของแต่ละคนนะครับเป็นมุมส่วนตัวนะครับเป็นมุมที่เป็น ที่ว่างส่วนตัวเป็นสเปซของแต่ละคนนะครับทําเป็นมุมส่วนตัวก็ได้เช่นบางคนคุณผู้ชายชอบดูหนังดูเน็ตดูเขาเรียกว่าดูซีรีส์คุณผู้หญิงอาจจะชอบอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยกิจกรรมบางอย่างที่เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวเนี่ยมันชอบไม่เหมือนกันนะครับอาจจะทําให้เกิดการาเขาเรียกว่าขัดแย้งกันจากจุดเล็กก็เป็นไปได้นะครับ เ,เพราะมอเตุยเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะบางทีเนี่ยบางทีอยู่ดีๆไม่มีอะไรที่บาดหมางกันแต่เกิดอารมณ์ไม่ดีสะก,กิดขึ้นมานิดเดียวก็เกิดเป็นประเด็นที่บาดหมางกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสามารถปรับแก้ได้ก็ขอให้ทำนะครับเช่นบางคนอาจจะคุณผู้หญิงบางคนอาจจะมีสามีที่ยังชอบในการเล่นเกม เล่นเกมนะครับหรือว่ามีโลกส่วนตัวเช่นเล่นดนตรีนะครับอะไรแบบนี้นะครับดูหนังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางทีแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเป็น,รป,นประเด็นหรือว่าชนวนได้ว่อาอ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วทําไมถึงยังชอบเล่นเกมทําไมถึงยังชอบ ดูหนังดูซีรีส์ยังอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับมันเป็นเรื่องของ activity นะครับหรือว่างานอดิเรกกิจกรรมที่เป็นความชอบส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะเก็บสะสมโมเดลบางคนอาจจะชอบตุ๊กตาเป็นโมเดลรถเป็นโมเดลเซูปเปอร์ฮีโร่บางอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามยกตัวอย่างตามที่หมอแมนได้เคยเห็นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแยกกันนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าใน ในบ้านเนี่ยนะคู่ของคุณเนี่ยก็อาจจะมีโลกส่วนตัวอาจจะมีความชอบส่วนตัวบ้างนะครับแต่ว่าโดยหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นหลักในครอบครัวเขาไม่ได้บกพร่องนะครับหรือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรมากน,นัเราก็ต้องอยู่ในพื้นฐานที่เจอกันคนละครึ่งทางนึกออกไหมต้องมีการปรับเล็กๆน้อยๆน,นะครับภายในบ้านนะครับการแยกห้องนอนกันเนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องขอขาดบาดตายนะครับหลายๆครอบครัวเนี่ยหลายๆบ้านอาจจะมองว่าเอ้ยแล้วมันจะดีหรอมันจะเป็นการห่างกาันยิ่งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าการมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับอาจจะทาให้ต่างฝ่ายต่างมีความสบายใจมากขึ้นนะครับแทนที่ว่าอาจจะต้องมาอยู่ด้วยกันแบบตลอด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับบางคนเนี่ย <c oughs> มันไม่มี <c oughs> เขาเรียกว่าถ้าไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยจะรู้สึกอึอดอัด ต้องบอกงี้นะครับถือว่าอา,อาจจะยังไม่ต้องเชื่อหมอแมนก็ได้นะครับแต่จะใช้วิธีนี้เพื่อเป็นการทดลองนะครับทดลองก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่าถ้าไม่เวิร์กเนี่ยก็ค่อยหาทางอื่นแก้ไขต่อไปก็ได้นะครับอันนี้ในกรณีที่ชีวิตคู่นะอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วสามีภรรยาแล้วต้องหาวิธีแก้สักนิดหนึ่งนะครับ หรือนะครับถ้าใครดวงแรงจริงดวงหนักจริง,รงเนี่ยนะมันแบบเหมือนจะเลิกกันอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าคุณจดทะเบียนสมรสอยู่บางทีดวงของคุณในพื้นดวงของคุณเนี่ยมันมีนะครับบางคนเนี่ยจดทะเบียนแล้วไม่ค่อยดีนะบางทีได้ทะเบียนไม่ได้ตัวได้ตัวไม่ได้ทะเบียนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีดวงแบบนี้ลักษณะนี้ถ้าคุณไปดูดวงที่ไหนนะครับโหราจย์ทีเ่เป็น หมอดูประจําของคุณนะครับหรือคุณเคยดูที่ไหนมาว่าเดวงคุณเนี่ยเป็นดวงที่เ,เขาเรียกว่ามีคู่แต่เปิดเผยไม่ได้หรือแม้กระทั่งว่าดวงไม่ดีเรื่องคู่นะครับบางครั้งอาจจะต้องถึงขั้นที่ไปทําการจดทะเบียนหย่าเพื่อแก้เคล็ดนะครับก็มีเหมือนกันนะแต่อาจาจะไม่จดทะเบียนหย่ายา,ยายาวๆนะครับอาจจะจดทะเบียนหย่าไปหย่ากันแค่1ปี อหนึ่งปีเท่านั้นนะครับในกรณีนี้หมอแม็ก็แนะนําว่าให้คุณปรึกษาโหราจารย์หรือหมอดูอที่คุณที่ดูแลคุณอยู่เสมออะไรแบบนี้นะครับะจะเป็นการชัวกว่าเ่เป็นการชัวกว่า นะครับเขาจะบอกได้ว่าเอ๊ะช่วงไหนที่ดวงความรักไม่ดีนะครับเช่นปีไหนที่ดวงความรักไปตกกาลกนีนะครับปีไหนที่ดวงความรักเนี่ยไปตกดวงดาวคู่ศัตรูนะครับเราก็ไปจดทะเบียนอย่าเฉพาะปีนั้นก็ได้นะครับหรือจะแยกห้องนอนเฉพาะปีนั้นก็ได้แต่ถ้าเรื่องแยกห้องนอนเนี่ยหมอแม่แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็มีห้องสำรองไว้เลยนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกเวลาทะเลาะก,กันหรือว่ากระทบกระทั่งกันเนี่ยบางทีเนี่ยการแยก ไปนอนนะกลางคืนเช้ามาบางทีอารมณ์มันเปลี่ยนนะจะปรับเปลี่ยนอารมณ์ทำให้รู้สึกว่าใจเย็นขึ้นพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากขึ้นก็ได้นะนี่เป็นการแนแนวแนวทางที่มันแก้ปัญหาได้จริงนะครับนะลองพิจารณาดูแล้วสําหรับ,นะครบใครที่มีคู่ครองที่ สุขภาพไม่ค่อยดีอันนี้อาจจะฝากพิจารณาฝากระวังนิดหนึ่งเพราะว่าดาวมฤตยูนั้นแปลว่าการเจ็บป่วยนะครับการเจ็บป่วยแล้วก็ต้องแถมวงเล็บนิดหนึ่งว่าการเจ็บป่วยความเป็นความตายนะครับดังที่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับราศีเมษอย่างเงี้ยนะครับดวงเมืองของเรานะครับมรตยูทับเนีน่ยและช่วงท้ายเนี่ยสองสามปีท้ายก็ เจอฤทธิ์ของโควิดไปนะครับเป็นเรื่องของโรคระบาดเนี่ยนะครับก็มีคนเจ็บป่วยและล้มตายครับนี่คือธรรมชาติของดาวมฤริตยอยู่แต่โดยเฉพาะเขาจะรุนแรงเนี่ยคือไปอยู่ในราศีธาตุไฟคือราศีเมษนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยเขาไปอยู่ในราศีธาตุดินก็คือราศีพฤษภนะครับก็อาจจะแปลว่าถิ่นฐานบ้านช่องนะับดินเนี่ยมันคือความมั่นคงไงหมายถึงถิ่นฐานบ้านช่องแล้วความมั่นคงเพราะนั้นเนี่ยราศีพิจิกถ้ามีคู่นะครับ ดาวเรือนคู่ของคุณเป็นธาตุดินใช่ไหมถ้าดาวมรตจยูเข้าธาตุดินเนี่ยบางทีอาจจะแค่เปลี่ยนห้องนอนนะครับหรือเปลี่ยนที่นอนบางทีแฟนคุณอาจจะเจ็บป่วยไงมีเรื่องเจ็บป่วยบ้างอาจจะเปลี่ยนที่นอนไปโรงพยาบาลนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นนะครับในรอบระยะ7ปีที่ที่จะถึงเนี่ยนะครับมันจะมีเกิดขึ้นนะครับน,นี่ต้องบอกไว้ล่วงหน้านะแล้วก็เรื่องของอคู่ครองคนรักมแม้กระทั่งแฟนอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีความไม่แน่ไม่นอนเกิดขึ้นหรือบางทีเนี่ย แฟนคุณเนี่ยอาจจะเดินทางบ่อยหรือถ้าเกิดแฟนคุณเนี่ยเป็นชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งแฟนคุณเนี่ยเดินทางบ่อยเป็นประจําอาจจะทํางานเป็นเซลลนะครับไปพบปะลูกค้าหรือแม้กระทั่งเดินทางได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆแฟนเป็นไกด์นะครับหรือว่า,าคุณกับแฟนไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเหตุการณ์เหล่านี้ครับมันก็จะพอที่จะแก้ไขดวงชะตานะครับแก้เคล็ดดวงชะตาไปได้พอสมควรนะครับพอสมควรนะครับ ที่สําคัญนะครับการแก้เคลดเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีที่สุดก็คือให้แฟนคุณนะครับเขาไปทําประกันนะครับเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งประกันชีวิตนะครับทำเอาไว้ครับมันนึ่งเลยนะครับมันเป็นการเขาเรียกว่าจัดการความเสี่ยงในชีวิตนะครับบริหารความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็เป็นการแก้เคลดนะในแนวทางของโหราศาสตร์เนี่ยเป็นการแก้เคลดที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าทําให้ตัวคุณหรือว่าแฟนคุณเนี่ย ได้เสียเงินเสียสตุ้งสตังค์เนี่ยไปกับเรื่องของการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับเสียไปกับเงินประกันครับดีกว่าไปเสียจ่ายค่าหมอค่ายาหรือว่าถ้ามันจะรุนแรงกว่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นการกันไว้ดีกว่าแกนะเป็นการกันไว้ดีกว่าแกนะครับสำหรับราศีพิจิกเนี่ยจะเน้นหนักไปที่เรื่องคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ครองเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิด การที่เขาเรียกว่าถึงจุดที่ต้องเลือกหรือถึงจุดที่เ,เกิดความเครียดนะครับหรือว่าอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างนะครับก็ขอให้ดูให้ดีๆแล้วกันนะการปรับเปลี่ยนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคุณกับแฟนคุณนะครับจะต้องเลิกร้างห่างลากันเพียงอย่างเดียวไม่จําเป็นนะครับบางทีมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสถานะอาจจะมีการาลดสถานะลงนะครับ จากแฟนกันอเป็นไปกลายเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรือว่าจากสามีภรรยานะครับก็อาจจะมีการลดสถานะลงแต่ว่าก็ยังดูแลกันอยู่อะไรแบบนี้ครับมันมีเรื่องราวรายละเอียดเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับอาจจะลดบทบาทนะปรับเปลี่ยนบทบาทปรับเปลี่ยนหน้าที่นะครับหรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนในในสถานะที่ <c oughs> ที่คบกันนะครับเช่นอาจจะอยู่ อยู่บ้านเดียวกันอ่าแต่แยกห้องนอนหรือบางทีอาจจะอยู่คนละบ้านนะแล้วมาเจอกันสัปดาห์หนึ่งกี่วันก็ว่าไปอาอาจจะเป็นด้วยการทํางานด้วยการเดินทางนะครับของคุณและคู่ของคุณนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายรูปแบบครับแต่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะพอที่จะคาดการได้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็จะต้องเกี่ยวกับตัวคุณและ คู่ของคุณนะครับเป็นหลักใหญ่ใจความรวมถึงถ้าคนทําธุรกิจค้าขายต่างๆนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของสัญญานะครับหุ้นส่วนคู่สัญญาการเซ็นสัญญาคู่ค้าทางธุรกิจต่างๆนะครับบางทีคุณอาจจะโชคดีเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้ได้ค้าขายกับคนต่างชาติต่างภาษาได้ทําธุรกิจนําเข้าส่งออกซึ่งถ้าเกิดเป็นข้อหลังเนี่ยนะทำธุรกิจนําเข้าส่งออกสินค้า ไปต่างประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์มีคู่ค้าที่เข้ามามาจากออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียจะถือว่าเป็นข้อดีของราศีพิจิกครับนะจะถือว่าเป็นข้อดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่ดีๆของมดุษยยูนี่คืออะไรก็พยายามที่จะบริหารจัดการนะครับคุณต้องพยายามบริหารจัดการแมนเนจนะให้อยู่ในเส้นทางของดวงดาวเป็นข้อดีของดวงดาวนั้นให้จงได้นะครับอย่าไปคิดว่า ดาวร้ายจะต้องมีแต่เรื่องร้ายเสมอไปนะครับดาวร้ายจะต้องมีข้อดีด้วยต้องคิดแบบนี้นะครับในดาวร้ายก็ต้องมีข้อดีครับในดาวดีก็ต้องมีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับเหรียญมี2ด้านดาวน,นะครับก็มี2ด้านมีด้านดีด้านเสียทุกดวงทุกดวงนะครับขอใหอ้ยึดมั่นไว้ตามนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าเราต้องรู้รับปรับแก้รู้คาแรคเตอร์ของเขานะครับแล้วก็ ทำการเขาเรียกว่าจัดสรรชีวิตตัวเองนะให้เข้ากับแนวของดวงดาวนั้นนะครับแน่นอนครับพุธศกับพิจิกนะครับอย่าลืมนะครับไปทําประกันไว้ทั้งของตัวเองแล้วก็ของคู่ครองนะครับหรือแม้ทั้งคนในครอบครัวนะครับไปลองไปหาทําประกันเอาไว้ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องถ้าเรื่องการงานธุรกิจขอให้เน้นในเรื่องของออนไลน์ในเรื่อง การติดต่อสืส่อสารกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษานะครับให้เรื่องความรักคู่ครองนะครับยังมีระยะห่างกันนิดหนึ่งอาจจะแยกห้องนอนนะครับอาจจะมีลักษณะที่ว่า,าจดทะเบียนหย่าหรือใครถ้าเกิดยังไม่แต่งงานถ้าคุณจะแต่งงานอาจจะแบบแต่งงานแต่ไม่จดทะเบียนอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณจำเป็นต้องจดทะเบียนจริงๆอาจจะไม่ต้องจัดงานแต่งเอิบกระเริกนักนะครับแค่จัดเงียบๆก็พออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพให้ดูแลสุขภาพของ ตัวเองและคู่ครองนะให้ดูแลเป็นพิเศษนะดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะครับก็เท่านั้นขอให้เราปฏิบัติตามนะครับอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลา7ปีที่ดาวมฤตยูนั้นมีผลกับดวงชะตานะรับรองว่าไม่มีอะไรเหลือบากว่าแรงครับนะราศีอื่นๆเขายังผ่านกันมาได้แล้วเพราะนั้นราศีพฤษภราศีพิจิกนั้นนะการรับมือกับมฤตยูครั้งนี้ไม่ต้องกลัวครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณได้รับนะครับ คำแนะนำนะคำแนะนําจากหมอแมนนะครับในคลิปนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะปอนคลายความกังวลไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับเราก็เป็นเพื่อนกันนะครับหมอแมนก็ลัคนาพลิกษพนะครับก็เป็นคนที่น่าจะต้องกังวลมากกว่าใครเลยนะครับแต่ก็บอกตรงน,นี้เลยว่าไม่ได้กังวลน,นะไม่ได้กังวลมากนะักเท่าที่คิดเลยนะครับออกจากสบายๆแล้วก็รู้สึกสนุกกับความท้าทายที่กําลังจะมาถึงด้วยนะครับเอาครับหาก ท่านชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้หมอแมลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ